นี่ครับคือกระแสข่าวมันมาแรงว่าจะยุบสภา20มีนาคมและกกต.จะประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาเนี่ย16มีนาคมเห็นไหมพอประกาศ16ปุ๊บยุบ20พอยุบแล้วออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งภายใน5วันเวลามันก็จะไปลงประมาณสัก60วันเนี่ยนะไม่เกิน60วันเนี่ยก็จะไปลง14พฤษภาคมได้มันก็จะได้ในวันเลือกตั้งใช่ไหมคะคืออยากรู้จัดมากเลยค่ะผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เลยต้องไปถามอีกคนหนึ่งถามอาจารย์วิษณุถามก็ตะล่อมไปตะล่อมมาคล้ายๆกันเนี่ยแหละค่ะแต่ถามว่าได้อะไรมามากกว่านั้นไหมก็มีอยู่หน่อยนึงเหมือนกันนะคะนักข่าวไปเจอรองนายกวิษณุก็เลยถามแบบนี้ค่ะบอกว่าท่านคะกระแสข่าวยุบสภา20มีนาคมเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันมีจริงไหมอาจารย์วิษณุเริ่มตอบด้วยคำตอบที่บอกว่าเอที่ประชุมครม.ก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้นะอันนี้ไม่รู้จริงๆก็เลยถูกถามต่อว่าแล้วเลือกตั้งวันที่7พฤษภาหรือเลือกตั้งวันที่14พฤษภาอันไหนเหมาะกว่ากันครับโอ้โหถามขนาดนี้เลยค่ะรองนายกวิษณุบอกว่าอยู่ที่ว่ายุบสภาวันไหนเดิมทีเนี่ยคิดว่าก็ได้เลือกตั้ง7พฤษภาก็อยู่บนสมมติฐานที่คิดว่ามันได้เวลา60วันนะแต่ว่าถ้าไปถึง14พฤษภาต้องดูว่าอยู่ในกรอบเวลาหรือเปล่าแต่มันก็ต้องอยู่บนหลักที่จะต้องเลือกตั้งวันอาทิตย์นั่นแหละเห็นไหมฟังคำตอบนะคะยังวนไปวนมาก็เลยถามต่อว่าเอาล่ะยุบสภา20ใช่ไหมมีนาเนี่ยแล้วก็เลือกตั้ง14เนี่ยเป็นไปได้ไหมอาจารย์วิษณุบอกว่าได้อยู่ในกรอบพอคำถามที่3เนี่ยเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นว่าโอเคได้นะอยู่ในกรอบอยู่แต่ก็มีคำถามต่อมาว่าระหว่างสัปดาห์2อาทิตย์เนี่ย7กับ14เนี่ยนะคะมีวันหยุดติดต่อกันสัปดาห์หนึ่ง4วันอีกสัปดาห์หนึ่งหยุด2วันมันได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันหรือเปล่าเผื่อว่าจะมีใครบางคนที่หยิบยกเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นในการตัดสินใจแต่ว่ารองนายกวิษณุตอบว่ากกต.บอกว่าไม่มีนะผลได้ผลเสียอะไรเนี่ยมันเท่ากันก็แค่เลือกตั้งวันอาทิตย์ตามแนวปฏิบัติเท่านั้นเองนะไปตามกรอบเวลาทีนี้ขยายความจากที่อาจารย์วิษณุบอกว่ามันต้องดูกรอบเวลาเพราะว่าถ้ายุบสภาปุ๊บต้องเลือกตั้งไม่น้อยกว่า45ไม่เกิน60วันนะครับถ้าเราตั้งปลายทางเอาไว้ว่าวันเลือกตั้งไปตกวันที่14พฤษภาคมช่วงของการยุบสภาจะเกิดขึ้นช่วงไหนได้บ้างช่วงไหนได้บ้างก็คือย้อนไปวันแรกต้องลงวันที่16มีนาคมต้องเริ่มยุบสภาได้วันที่16มีนาก่อนหน้านั้นไม่ได้นะถ้าจะเลือกตั้ง14พฤษภาคมค่ะยุบตั้งแต่16เป็นต้นไปได้นะครับแล้วก็ได้มาจนถึง22เพราะว่า23นี่มันครบวาระแล้วอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือ16 17 18 19 20 21 22หมดเลย7วัน1อาทิตย์ทีนี้ถ้ามันลง20อย่างที่เขาลือกันก็ได้อยู่นะอยู่ในกรอบจะตกประมาณ55วันเออนะก่อนที่จะไปถึงวันที่14พฤษภาคมแล้วเขาบอกว่าจะมีประชุมครม.อีกนัดนึงเป็นนัดสุดท้ายใช่ไหมสมมุติตามข่าวนะคะ14มีนาคมวันอังคารหน้าก็ถูกต้องสิก็ยังประชุมได้เห็นไหมเพราะเราดูสิคะว่าวันอังคารที่14มีนาคมก้อนบนน่ะนะคะแล้วก็จะประชุมอีกครั้งนึง14ถ้า14เป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่ครั้งสุดท้าย21ไม่ได้ละอ้าวอย่างนี้20จริงด้วยอาจจะยุบ20ใช่ไหมส่วนเสาร์อาทิตย์ปกติก็เท่าที่ผมจำความได้ก็ไม่ค่อยยุบเสาร์อาทิตย์นะก็จะยุบกันวันธรรมดาจริงๆถ้ายุบ20เนี่ยเลือกวันที่7พฤษภาคมก็ยังได้นะครับเลือกวันเดิมนะได้สิได้เพียงแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยปกติเขายืดให้ไกลที่สุดคือเขาต้องการจะยุบสภาเพื่อให้ยืดอยู่แล้วด้วยความที่ว่าจะได้ดึงได้ดูดส.ส.มาอีกล็อตนึงส.ส.ที่ย้ายพรรคในโจทย์ที่ว่ามีการยุบสภาเนี่ยสังกัดพรรค30วันเองแต่ว่าในโจทย์ของการยุบสภากว่าจะไปเลือกตั้งเนี่ยหลัง45แต่ไม่เกิน60เพราะฉะนั้นย้ายพรรคได้หลังยุบสภาย้ายทันอ่ะก็เดี๋ยวจับตามองนะแต่ถ้ายังเลือกตั้งใจจะให้เลือกวันที่7อยู่เหมือนเดิมก็อาจจะขยับขึ้นมาได้อีก1สัปดาห์ในแง่ของการยุบสภาเดี๋ยวย้ายพรรคไม่ทันนะอาจจะขึ้นอยู่กับที่กกต.จะประกาศวันที่16ด้วยไงก็เลยต้องรอให้ถึงวันที่20ก่อนแล้วค่อยยุบให้เวลากกต.ทำงานด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้ฝ่ายการเมืองเขาก็ไม่ค่อยจะสนใจแล้วแหละจะยุบเมื่อไรเพราะอย่างไรก็เตรียมหน้าเดินหน้าสู่การเลือกตั้งแล้วน่าจะได้เลือกตั้งแน่ๆ